รัสเซียได้ขายน้ำมันปุ๋ยถูกสุดขีดอินเดียใจกล้าเตรียมคว้าในขณะที่สถานการณ์น้ำมันโลกพุ่งไม่หยุดแต่เพราะว่ามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจึงต้องขายน้ำมันในราคาถูกๆให้กับประเทศที่กล้าซื้อน้ำมันซึ่งอินเดียก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่าอินเดียกำลังพิจารณาจะรับข้อเสนอของรัสเซียเพื่อซื้อน้ำมันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆในราคาพิเศษด้วยการชำระเงินผ่านธุรกรรมรูปีรูเบิลท่ามกลางการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซียจากการลุกรานยูเครนอินเดียนั้นซึ่งนำเข้าน้ำมัน 80% มักจะซื้อน้ำมันประมาณ 2-3% จากรัสเซียแต่ด้วยราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นถึง 40% ในปีนี้รัฐบาลจึงคิดจะเพิ่มการนำเข้าจากรัสเซียหากสามารถช่วยลดค่าพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอินเดียได้กล่าวว่ารัสเซียได้เสนอน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆในราคาลดพิเศษเราก็ยินดีที่จะรับมันเรามีปัญหาบางอย่างที่จะต้องได้รับการแก้ไขเช่นเรือบรรทุกน้ำมันประกันและการผสมน้ำมันเมื่อเราแก้ปัญหาได้แล้วเราจะรับข้อเสนอส่วนลดนี้ซึ่งผู้ค้าต่างประเทศบางรายหลีกเลี่ยงน้ำมันของรัสเซียเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกคว่ำบาตรแต่เจ้าหน้าที่ของอินเดียได้กล่าวว่าการคว่ำบาตรไม่ได้ขัดขวางไม่ให้อินเดียนำเข้าเชื้อเพลิงนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการจัดตั้งกลไกการค้ารูปีรูเบิลเพื่อใช้ชำระค่าน้ำมันและสินค้าอื่นๆในขณะนี้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิเสธที่จะระบุตัวตนไม่ได้บอกว่ามีน้ำมันให้เท่าไหร่หรือมีส่วนลดอะไรบ้างในกรณีนี้ส่วนทางรัสเซียก็ได้เรียกร้องประเทศที่เป็นมิตรให้รักษาความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนอินเดียนั้นก็มีความสัมพันธ์ในการป้องกันประเทศกับรัสเซียมาอย่างยาวนานและงดออกเสียงในที่ประชุมองค์การสหประชาชาติเพื่อประณามการบุกรุกแม้ว่ารัฐบาลที่นิวเดลีจะเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงก็ตามโดยบริษัทของรัสเซียก็ได้อนุญาตให้ผู้ซื้อชาวจีนได้รับน้ำมันด้วยไม่ต้องให้หนังสือค้ำประกันชำระเงินด้วยซึ่งเป็นการชำระด้วย Letter of Credit LC เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นนี้โดยแหล่งข่าวได้กล่าวกับสื่อรอยเตอร์แล้วก็ได้กล่าวว่าอินเดียอาจจะต้องนำเข้าน้ำมันเพิ่มถึง 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณที่จะเริ่มในเมษายนนี้รัฐบาลอินเดียกำลังมองหาวัตถุดิบที่ถูกกว่าจากรัสเซียและเบลารุสสำหรับการผลิตปุ๋ยเนื่องจากต้นทุนของโครงการอุดหนุนนั้นได้พุ่งสูงขึ้นแล้วโดยขณะที่รัฐบาลอินเดียซึ่งได้เพิ่มร่างพระราชบัญญัติเงินอุดหนุนเพิ่มเป็น2เท่าสำหรับปีงบประมาณจนถึงวันที่31มีนาคมได้จัดสรรเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 149,000 ล้านรูปีอินเดียซึ่งก็ประมาณ 1,940 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันจันทร์ที่ผ่านมาในข่าวนี้รัฐบาลอินเดียก็คาดว่าร่างพระราชบัญญัติเงินอุดหนุนในเรื่องปุ๋ยนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 200,000 ล้านเป็น 300,000 ล้านรูปีในปีงบประมาณหน้าจากการประมาณการปัจจุบันที่ 1.05 ล้านล้านรูปีซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งสองได้กล่าวไว้แล้วก็บอกว่าถ้าเราสามารถซื้อปุ๋ยในราคาถูกจากรัสเซียได้เราก็จะทำมันช่วยคลายความกังวลด้านการคลังเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้กล่าวไว้